สารน้องก็พอต้นสีนี้นะค่ะเพื่อนโอ้ดูความใหญ่ซะก่อนค่ะของสหเดชะค่ะเพื่อนจะดูมือเราสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลแล้วค่ะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะเพื่อนท่านไหนนะคะรักบอนสีค่ะปลูกบอนสีนะคะอยากให้บอนสีนะสีสวยเข้มสะใจบอนสีนะคะใบใหญ่กิ่งก้านแข็งแรงดีแตกกอเป็นพุ่มสวยนะแตกใบแตกยอดแทงหลอดใหม่อยู่สม่ำเสมอช่วงนี้ฝนตกจะมีอาการนะคะเชื้อโรคเชื้อรามากวนต้นไม้พืชผักของเพื่อนทำให้น้องบอนสีของเรานะคะมีอาการนะคะใบเหี่ยวใบช้ำใบเน่าเราใช้สูตรนี้กันเลยนะคะนี้กันเลยนะคะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะติดดอกออกผลแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติอุปกรณ์หลักค่ะหัวใจของงานครั้งนี้นะคะนมเปรี้ยวเลยนะคะนมเปรี้ยวขวดนี้นะคะมีจุลินทรีย์และเลคโตบาซิลัสนะคะถึง 9,000 ล้านตัวเลยค่ะนะคะยังไม่เคยทำปุ๋ยทำจุลินทรีย์สักตัวเลยค่ะแม่ก้อยขอสูตรง่ายๆนะคะเราใช้นะคะนมเปรี้ยวกันเลยนะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะระเบิดรากระเบิดหัวกัดสีแบบรวดเร็วกิ่งก้านแข็งแรงดีนะคะเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีรากฝอยเยอะนะคะจะดึงสารอาหารทั้งหมดค่ะสู่หัวบอนสีของเรานะคะเป็นเกลือเลยนะคะมีโพแทสเซียมนิดๆค่ะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักได้เป็นอย่างดีแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอต้นโซมนะคะโรคแมลงรุมเยอะค่ะเราใช้เกลือนะคะนิดๆค่ะเพื่อจะไม่เยอะนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีติดดอกแล้วค่ะดอกไม่สลัดหลุดร่วงง่ายนะคะเป็นมะนาวนะคะมะนาวค่ะมีกรดซิตริกนะคะทำให้พืชแข็งแรงดีนะคะกรดนิดๆค่ะจะทำให้บอนสีของเรานะคะกัดสีได้เร็วเต็มใบแบบง่ายๆพืชอายุยืนไหนจ้าโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะดินซีสังก็แสงนะคะเร่งเขียวเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราตัวร้ายๆนะคะมาเยอะๆในหน้าฝนค่ะต้นโซมาเชื้อราทางดินเยอะมากๆใช้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะคะเพื่อนไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมาใช้น้ำ EM ได้นะคะหรือใช้ปุ๋ยผลไม้ทุกสูตรทุกตัวนะคะได้เช่นกันเลยเป็นน้ำซาวข้าวนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีใบใหญ่มากใบกว้างค่ะกิ่งก้านแข็งแรงดีค่ะน้ำซาวข้าวนะคะยังกัดสีได้สีสดสีแจ่มเด่นชัดค่ะอาหารของจุลินทรีย์ค่ะอะไรคะแม่ก้อยนี่ก็คือน้ำตาลทรายมะนาวนะคะแม่ก้อยฝานมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วกันสูตรนี้พิเศษมากๆที่ไม่สะดวกเรื่องมะนาวนะคะการสูตรนี้เป็นสูตรแบบเพียวๆอ่อนโยนมากนะคะสามารถล้างขวดนมเด็กได้ค่ะคุณผู้ชมน้ำยาล้างจานสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมของมะนาวว่านหางจระเข้นะคะและยังมีเกลือบริสุทธิ์นิดๆด้วยค่ะเพื่อนๆรักบอนสีค่ะอยากให้บอนสีสีสดใสไม่ควรพลาดเลยค่ะนี่ก็คือใบมะขามนะคะผสมใบก้ามปูนะคะบ้านไม่ค่อยมีค่ะคุณผู้ชมก็ใช้สิ่งนี้ละค่ะใบมะขามนะคะไม่ก้อยผสมใบมะขามนะ3ส่วนดิน1ส่วนนะคะในการปลูกบอนสีค่ะทุกกระถางเลยไม่ก้อยจะใช้อย่างนี้นะคะหลายท่านถามมาเยอะมากๆไม่ก้อยขาหนูไม่สะดวกใบมะขามเลยค่ะนี่แหละครับก็จะเป็นใบก้ามปูตามร้านต้นไม้นะคะหรือเป็นดินถุงที่ร้านต้นไม้ได้เช่นกันนะคะที่ผสมนะคะมะพร้าวสับนี่ไม่ก้อยโชคดีมากๆเลยนี่ดินถุงรุ่นนี้ค่ะมีใบไผ่นะคะแล้วก็มีรากต้นไผ่ค่ะรากต้นไผ่เขาจะมีสารไตรโคเดอร์มานะคะเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้เป็นอย่างดีค่ะโรคพืชหยุดง่ายๆนะคะด้วยใบไผ่หรือดินใต้ต้นโคนไผ่เลยค่ะคุณจ๋าใครมีต้นไผ่เนาะก็ไปขุดดินตรงนั้นมาเลยค่ะใบไผ่นะคะใช้ได้เช่นกันเลยนะคะรับบอนสีงามตั้งแต่เริ่มนะคะเริ่มที่ดินปลูกนะคะหรือสูตรนี้นะคะจะไปโรยที่หน้าดินหน้ากระถางนะคะของบอนสีนะคะได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆจ๋าดินค่ะเป็นดินใบกัมปูดินใบมะขามหรือเป็นดินใบไผ่นะคะนี่โมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ1ช้อนนะคะเพื่อนๆใส่ไปที่ใบมะขามอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆดินถุงตามร้านต้นไม้ค่ะถามคุณพ่อค้าคุณแม่ค้านะคะขอเป็นดินที่ผสมใบกัมปูหรือใบมะขามนะคะหรือดินใบไผ่นะคะเพื่อนสงสัยเนาะเราก็ซื้อเข้าสักถุงค่ะแล้วเราก็แกะดูค่ะอ๋อมีใบไผ่มีใบกัมปูเยอะเพื่อนๆซื้อเลยค่ะสีแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ามีทุกคนมีทุกบ้านอยู่แล้วนะคะน้ำซาวข้าวค่ะตักมาเลยค่ะ1แก้วนะคะ
ดินปลูกขั้นสุดยอดกันก่อนเลยนะมะนาวค่ะสูตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงบำรุงแต่บอนสีต้นไม้พืชผักทุกชนิดค่ะแม่ก้อยทดลองสูตรนี้แล้วนะดีค่ะเพื่อนๆบีบมะนาวใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็ไปราดดินที่เราจะผสมปลูกบอนสีค่ะเพื่อนๆจ๋าดีน้ำสูตรนี้ลงไปเลยค่ะบดเปรี้ยวนิดๆค่ะดีต่อต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนๆต้นไม้พืชผักไม่งามเลยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าว่ากูตอนนี้เขาไม่ค่อยไปแล้วไปแหว่งๆเพื่อนๆเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเธอไปแหว่งทุกคนดูสิคะโอ้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะหนอนผีเสื้อก็เยอะค่ะเห็นอย่างนี้นะคะเราก็ราดรถสูตรนี้ทางดินกันก่อนเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะต้นโซมไม่งามมดหนอนแมลงเพี้ยเยอะนี่วนดินกันก่อนนะคะฝนตกเยอะนี่ดินเป็นกรดค่ะดินแน่นนะคะรากฝอยของพืชนะคะหาอาหารยากค่ะจริงๆแบบเร่งด่วนค่ะเราก็ราดไปที่ใบมะขามใบกั้มปูของเราค่ะที่ทำไว้เลยค่ะเพื่อนสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะเพื่อนๆขาทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะไปขอชุ่มๆค่ะเขาจะรักษาความชุ่มชื้นที่หน้าดินได้เป็นอย่างดีค่ะแถมยังเป็นสูตรเร่งรากกันแบบง่ายๆกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะหยิบเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยจะชื้นๆอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยต้นส้มๆอย่างเงี้ยไม่กล้าทดลองแล้วส้มๆอย่างเงี้ยโรยใบมะขามไปที่หน้าดินอย่างนี้ค่ะใบมะขามเขาจะมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็ฟื้นฟูให้ต้นไม้ของเรานะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งค่ะเพื่อนๆลองได้เลยเนี่ยไม่ก้อยทดลองแล้วนะไม่ก้อยอยากทำให้เพื่อนๆดูเลยเนี่ยเห็นผลมากจัดเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยรากฝอยเนี่ยกระตุ้นการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีใบมะขามใบก้ามปูใบทองหลางนะคะได้หมดนะคะเล็กต้นใหญ่ใช้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่จะปรุงไก่ซื้อค่ะต้นเล็กใส่ยังไงคะไม่ก้อยใส่พอประมาณนะคะเพื่อนๆจ้ะโดยที่หน้าดินอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เลยค่ะกัดสีบอนสีเด่นแจ่มชัดนะคะสีสดใสใบใหญ่ใบยักษ์แม่ก้อยจะบอกใบนี้นี่จะสอกอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆจ้ะสิ่งนี้เลยค่ะก็อย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ้ะเดือนละครั้งนะคะเพื่อนๆคุณการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีมากันหลายคนค่ะแม่ก้อยขาทำไมบอนสีบ้านแม่ก้อยใบย้ายใหญ่นี่สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดชะค่ะใบใหญ่ใบยักษ์นะคะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆแตกกอดีเป็นพุ่มสวยนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเคล็ดลับบอนสีใบใหญ่ยักษ์มีเคล็ดลับนะคะเคียวบ้านแม่ก้อยใบใหญ่เสมอไม่มีใบมะขามใบข้ามปูค่ะแม่ก้อยค่ะนี่ดินใบไผ่นะคะหรือดินในร้านต้นไม้ค่ะได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆให้อาหารให้ปุ๋ยทางดินอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เห็นผลจริงค่ะเพื่อนๆจ้ะรวยเลยต้นการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีค่ะผักใบเขียวหวานกรอบใบใหญ่ค่ะเพื่อนๆอู้เสน่ห์จันโกเมนบ้านไม่ก้อยค่ะแตกกอเป็นพุ่งสวยใบใหญ่นี่เลยค่ะเคล็ดลับค่ะเสน่ห์จันใบใหญ่บอนสีสีสวยนะคะดินสูตรนี้นะคะนี่ทำให้เสน่ห์จันของไม่ก้อยนี่เคี่ยวออกกันอย่างนี้นะคะเพื่อนเคี่ยวเยอะมากเพื่อนๆดูโอ้โหนี่ค่ะเคี่ยวของเสน่ห์จันค่ะบอนสีก็มีเคี่ยวนะคะเคี่ยวจะอยู่ในดินนึงค่ะเพื่อนๆจ๋าเห็นเราเลี้ยงเขาให้สมบูรณ์นะก็อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเขี้ยวเสน่ห์จันทร์นี่คือสามารถตัดไปขยายพันธุ์ได้เลยค่ะเพื่อนๆก้อยขอพาเพื่อนๆทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวสูตรพิเศษค่ะสูตรนี้ทำง่ายที่สุดนะคะน้ำซาวข้าวค่ะเพื่อนๆจ๋านะคะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลนี่จะไปช่วยให้น้ำซาวข้าวค่ะเขาเปรี้ยวนิดๆค่ะเพื่อนๆเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะเพื่อนๆอยากให้เขาเป็นไวๆค่ะเปรี้ยวไวๆค่ะน้ำมะนาวค่ะโซเดียมกลูตามีนค่ะใส่ลงไปนะคะ1ช้อนค่ะเร่งรากเร่งเขียวเร่งการติดดอกออกผลนะคะนี่เป็นสูตรเร่งเปิดตาดอกพืชแบบง่ายๆสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะเพื่อนๆทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนะคะทำปุ๋ยแบบเร่งด่วนนะคะสูตรนี้เป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงค่ะเร่งการกัดสีตักน้ำซาวข้าวเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าครึ่งแก้วค่ะอยู่ที่100มล.นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะมะนาวค่ะเพื่อนๆจ๋า1ซีกค่ะ1ซีกงามทั้งสวนใส่มะนาวผิวมะนาวลงไปอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆดื่มชูกำลังนะคะ1ฝาค่ะเพื่อนๆมดหนอนแมลงเพี้ยเยอะมากๆค่ะไม่ก้อยขาหนอนผีเสื้อมากัดบอนสีของหนูค่ะอู้พลิกดูที่ใต้ใบนะตัวเบลอเลยค่ะไม่ก้อยใส่น้ำยาล้างจานสูตรพิเศษนะคะสูตรนี้เป็นสารจับใบกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยได้เห็นผลมากๆโยนแบบง่ายๆนะคะสามารถฉีดพ่นไปที่ผักกินใบได้นะมีส่วนผสมของมะนาวว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็เกลือแร่แบบธรรมชาติค่ะ2ช้อนชานะคะ
็นมดเห็นหนอนอย่าปล่อยไว้ค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆตัวนิดเดียวค่ะแต่กัดแบบมะกรูดมะนาวของเพื่อนอ่ะไม่เหลือที่เพิ่มสูตรนี้เลยค่ะจะไปเคลือบที่ตัวเขานะคะตัวเขานะคะไม่สามารถขยับขยื่นได้ค่ะไม่อยู่ละแม่ก้อยไม่อยู่ละโอ้เห็นผลไหมคะแม่ก้อยดูเพื่อนดูไม่เหลือเลยนั่นไปแล้วค่ะบอลสีของใครนะคะเขียวปีนานแล้วค่ะแม่ก้อยค่ะไม่สีสดใสเลยไม่กัดสีเต็มใบนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจ๋ากัดสีได้เต็มใบจ้ายิ่งการกัดสีบอลสีได้เป็นอย่างดีนะคะบอลสีใบใหญ่กิ่งก้านแข็งแรงแตกหน่อแตกยอดอยู่สม่ำเสมอแตกยอดจริงไหมคะแม่ก้อยค่ะเพื่อนดูโอ้โหก้อยผ่าบอลสีแบบผ่าฝากค่ะเพื่อนๆจ้ะผ่าฝากก่อนปลูกค่ะเพื่อนๆมีคนอินค่ะเพื่อนๆเลยมีเว็บค่ะเพื่อนๆจ้ะสตรอเบอรี่สตาร์โอ้แทงหลอดใหม่แล้วสีนี้ค่ะเพื่อนๆว้าวสีนี้นะคะอ่อนโยนมากๆนะคะบอลสีนะคะต้นกล้าเล็กๆนะคะก็ใช้ได้นะคะหลอดค่ะยังไม่คลี่ใบสักทีค่ะแม่ก้อยค่ะฉีดพ่นสูตรนี้นะคะไปที่หลอดเลยค่ะเพื่อนๆว้าวมะเขือแม่ก้อยใหญ่มากนะคะสีนี้นะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยค่ะเพื่อนๆภูมิใจนำเสนอเลยมะเขือเราดุกมากทำฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะจ๊ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะเพื่อนๆออกเลยค่ะไข่เป็ดไข่ไก่นะคะได้หมดเลยนะคะเปลือกค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่พืชผักต้องการค่ะอินทรีย์และแลคโตบาซิลัสนะคะที่น้องบอลสีต้องการค่ะเพื่อนๆเปรี้ยว1ขวดนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ2ฝานะคะเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีค่ะบอลสีนะคะหัวค่ะหัวในดินค่ะหัวใหญ่ค่ะเพื่อนรากระเบิดหัวนะคะกัดสีบอลสีได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้ก้านบอลสีแข็งแรงนะคะก้านไม่อ่อนก้านไม่ย้วยง่ายค่ะด้วยโมโนโซเดียมกลูตามีนเลยค่ะเพื่อนเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนมะนาวค่ะแม่ก้อยขาบีบมะนาวลงไปนะคะ1ซีกเลยค่ะเกลือค่ะนี่นะคะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักท่านไหนนะคะปลูกมะเขือนะพบว่ามะเขือเนี่ยคือก้นของมะเขือนะคะจะเน่าๆนะเกลือนิดๆค่ะช่วยเพื่อนๆได้ฝนตกเยอะค่ะแม่ก้อยขาเชื้อโรคเชื้อราเยอะมากๆเชื้อแบคทีเรียก็เยอะนะคะกล้วยไม้ของหนูค่ะเน่าทิ้งไปหลายต้นแล้วอาการใบเป็นจุดๆนะคะเราเรียกว่าโรคเน่าดำนะคะหรือบอลสีค่ะมีอาการทิ้งใบเป็นจุดๆกลางๆใบนะคะเนื่องจากฝนตกเยอะเป็นกรดมากค่ะนี่เราใช้สิ่งนี้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะคะเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำมาจากอะไรคะแม่ก้อยทำมาจากไข่กะปินะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะเพื่อนๆจ๋าหมักรวมกันนะคะวัน14วันหรือ1เดือนค่ะก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสีแดงๆแรงฤทธิ์กันอย่างนี้เลยระเบิดรากระเบิดหัวนะคะพืชเจริญเติบโตได้ดีแม้นมีแสงน้อยค่ะสิ่งนี้เราข้าวสูตรพิเศษของเราสูตรนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะ1แก้วค่ะเพื่อนๆน้ำยาล้างจานสูตรนี้นะคะสูตรแบบเพียวๆค่ะสูตรที่เพื่อนหลายท่านตามหาเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ด้วยเนาะใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะคะ2ช้อนนะคะคือว่านหางจระเข้นะคะสามารถกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะเพื่อนๆมีว่านหางจระเข้อยู่ในสวนก็ขูดๆนะคะเอาแต่วุ้นนะคะใส่ลงไป2ช้อนนะคะก็คนหรือตีส่วนผสมค่ะทั้งหมดให้เข้ากันเลยโมนไข่สูตรนี้นะคะเราจะใช้นะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าเราผสมนะคะต่อน้ํา20ลิตรนะคะเพื่อนๆแบ่งครึ่งเลยค่ะอ้าวสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนดูฟักทองแม่ก้อยโอ้โหเรื่อยสนุกสนานเลยโอ้ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะแถมยังเร่งการติดดอกออกผลนะคะอีหนาวค่ะดูวันต่อคืนนะคะแตกกอเป็นพุ่มสวยค่ะเพื่อนๆพุ่มสวยนี่นะคะเพื่อนๆบนใบใต้ใบนะคะมีด้านล่างนะคะเพื่อนๆอู้หลอดใหม่มาแล้วค่ะเพื่อนๆติดพุ่มหน้าดินด้วยนะคะเอาหกหลงค่ะเริ่มกัดสีเต็มใบแล้วค่ะเพื่อนๆเอาเลยค่ะเพื่อนๆหลอดใหม่มาอีกแล้วร้อนทองค่ะตัววันตัวคืนเลยค่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหดูสาวน้อยปรับแป้งซะก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้โหน้องตัวเยอะมากนี่โอ้โหว้าวฮุกหลงค่ะกัดสีเต็มใบนี่ชมพูใสนี่ทุกเส้นอย่างนี้เลยค่ะกระดูกนี่สะดือค่ะเพื่อนๆโอ้โหขอบใบสวยมาก
นี่น้องแทงหลอดใหม่ออกมาแล้วค่ะฮกหลวงค่ะเพื่อนๆแล้วรู้เลยค่ะเพื่อนๆอ้าวเจ้าคงไกลซื้อค่ะสวยมากเลยนี่เมื่อเช้านี่มาบีบน้ำมะกรูดเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะมาปีกินาลีค่ะเพื่อนๆเบอร์ความใหญ่ซะก่อนค่ะของสหเดชะค่ะเพื่อนๆจะดูมือเราใหญ่ๆๆ1 2 3อ่ะ1 2 3โอ้โหแม่ก้อยขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต้นไม้พืชผักไม่งามนะคะไม่สวยไม่ติดดอกออกผลนะคะมดหนอนแมลงเพลี้ยเยอะนะคะบนสีค่ะไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยไม่โตใบไม่ใหญ่สีไม่สวยทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะบายบายไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีบนสีสวยๆกันนะคะวันนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนค่ะทุกคน